แจ้งความผมถูกผู้หญิงคนนั้นทำร้ายร่างกายแล้วเนี่ยอะไรพวกแกต้อง3 คนทำร้ายเขาคนเดียว
ไม่จะพูดอะไรแล้วใช่ไหมจามุนไอ้จามุนครับผมไปตอนนี้ปากปลาไม่ใช่หมดจับจับจับแล้วมานี่มานี่มาเนี่ยล็อกกันไว้เอาไปโรงพักไปโรงพักไปสินี่ครับของคุณขอบคุณค่ะคุณตำรวจไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่ของผมผมชื่ออัครวัฒน์พุทธไทยสมันครับคุณหมอคุณหนูขอบคุณค่ะแม่ขอโทษครับคุณหนูลุงนนท์บังเอิญรถมันไปเสียกลางทางนะครับลุงนนท์รู้จักตำรวจคนนั้นไหมเรียบแล้วครับหมวดนั่นเป็นญาติห่างๆของคุณแม่คุณเองไงล่ะครับแล้วก็เป็นคู่รักเก่าของคุณนิลภาแม่ใหม่ของคุณเอด้วยก็ลุงน่าครับเพิ่งกลับจากนอกนั่นน่ะเร็วเฮ้ที่ไหนอ่ะรอด้วยเดี๋ยวเฮ้รับเขาด้วยนะครับรับด้วยฮะแต่นี่ผมยืมเข้ามานั้นเนี่ยขอบคุณนะกลับไปบอกในอาทิตย์อัศววงศ์ฉันเป็นพี่สาวถ้ามีอะไรจะถามต้องมาถามฉันด้วยตัวเองในห้างสั่งให้ผมมาถามคุณสมบูรณ์สามีของคุณนายครับไม่ใช่คุณนายไปบอกในห้างไม่ว่าจะถามฉันหรือถามคุณสมบูรณ์ที่นี่ไม่มีคำตอบแต่ในห้างขอให้ผมรับจดหมายยืนยันกลับไปด้วยครับถ้างั้นก็ลองไปตามหาเขาที่บ้านบุญตาแถวบ้านตะเป๊กดูสิครับเตรียมตัวไว้รอจริงๆอ่ะฮะลงตำเลยยักกันอยู่ที่จำมังสิจำมังสิใครยักกันจำมั่งลุกๆกันไปวางปิดเลยผมเนี่ย2ใบพอผมเปลี่ยนใบนึงลุกโอ้โหสองแรงจริงๆมีสมาธิเลยวงน้ำดังจริงๆเอาตำใครรอกินส้มตีนตำตำท้องผมว่าสักพันนะไม่ต้องเอาอะไรโยนมาที่โต๊ะเรานะแบรกดูผมก็มีแค่เนี่ยเอาหนึ่งนะขอโทษนะครับเจ้าติดสเตตตังเลยนี่นะเส้นได้ยังไม่อุตส่าห์ตามจะเล่นหรือจะเลิกตามไปตายแล้วก็ว่าว่าเลยว่ามาเลยว่ามาเลยลบเฮ้ยเฮียเงินของเฮียในตะบานถึงได้เปียกน้ำอย่างนั้นวะจนเปียกมันก็เรื่องของอ้วนเว้ยมีปัญญามากินเอาไปนั่นแหละมันจะพูดมากนึกเลยใหญ่ยั่วรวยเฮ้ยจ่ายมาจ่ายมาจ่ายมาจ่ายจ่ายตายลงสิ
ายแล้วครับพ่อของผู้ตายไม่ยอมออกห่างจากศพเลยครับทะลองโหดร้ายที่สุดพี่อาทิตย์ยังใช้คุณเนตรออกมาเก็บเงินลูกค้าอยู่เลยครับเนตรเป็นคนซื่อสัตย์ที่สุดนายก็รู้ในรถไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งใบเสร็จนะครับฮะหมายความว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์กันเหรอเงินเท่าไหร่ครับถ้าเก็บได้ทั้งหมดก็ 200,000 กว่าบาทเท่านั้นเอง 200,000 บาทมากพอที่จะทำให้ถูกฆ่าตายแต่ก็ไม่มากพอที่จะลอดใจโจรฝีมือขนาดนัดเดียวจอดโดยเฉพาะในตอนที่รถวิ่งนายหมายความว่ายังไงผมหมายความว่ามันไม่น่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ธรรมดานะสิครับจ้าครับผมถ้าแกมาเองมันก็สิ้นเรื่องไปแล้วไม่ใช่ฉันวางท่าแต่ฉันเป็นพี่คนโตอย่างน้อยแกก็ควรจะให้เกียรติกับฉันบ้างผมร้อนใจใครๆก็รู้ว่าพี่นเรศเป็นคนเอาจริงแล้วอยู่ๆแฟนพี่ก็ไปเซ็นโอนหุ้นให้เขาได้ยังไงมันขัดกับกฎของบริษัทถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาจะหาว่าเราโกงผมถึงต้องรีบให้เนตถือหนังสือสำคัญมาขอคำยืนยันว่าแฟนพี่เนี่ยไปเป็นหนี้พี่นเรศเขาจริงก็ถ้าจริงน่ะแล้วจะทำไมหุ้นก็หุ้นของฉันฉันย่อมมีสิทธิ์ที่จะโอนให้ใครก็ได้คุณนเรศไม่ใช่คนอื่นไกลพี่ชายเมียใหม่ของแกแท้ๆถึงเขาจะเป็นพี่ชายของนิรภาแต่ผมก็ถือว่าสองคนนั้นเป็นคนนอกแฟนของพี่อารมณ์ก็เหมือนกันไม่ใช่พี่น้องคลานตามกันมาเหมือนอย่างพี่กับผมฉันรู้ว่าแกน่ะเป็นคนเก่งเธอยังรักพี่รักน้องเตี๋ยถึงได้ไว้วางใจให้แกคุมกิจการทั้งหมดของเราไงอย่าพูดว่าผมเก่งเลยพี่แต่ถ้าพี่จะเชื่อผมสักอย่างผมก็อยากจะขอเตือนแกนี่มีแต่คำเตือนไม่รู้จักจบจักสิ้นสักทีนะอาทิตย์แล้วแต่พี่จะคิดผมอยากจะบอกว่าพี่สมบูรณ์แต่งงานกับพี่อย่างนี้เบื้องหลังเหมือนที่พี่นเรศเอานิรภามาเป็นเหยื่อล่อผมคนพวกนี้วางแผนหุบกิจการของเตี๋ยทั้งนั้นแล้ววิธีการก็รุนแรงขึ้นทุกทีนี่แกหมายความว่ายังไงถ้าพี่ยังไม่รู้ผมจะบอกให้เนตรมือขวาของผมถูกยิงตายตอนออกไปจากที่นี่เฮ้ยไปวะเบิ้มพนมรุ้งหรือพี่เออแถวนั้นน่ะมันเปรียวดีเว้ยตรงนี้ก็เปรียวนะพี่ฝังมันแถวนี้ก็ได้เอ้ยแต่มันลึกกว่านี้อีกหน่อยสิวะไปดีนะ
านั่งเป็นเบื่ออยู่ทำไมรู้อย่างนี้มายักษ์รับเองมาเป็นลูกปล่อยให้ตายคาบ่อตั้งแต่สามขวบซะก่อนดีก็คนที่พ่อบอกให้ผมไปช่วยยังไม่ยอมฟื้นสักทีนี่พ่อของพันนี่มันเป็นเรื่องเวรกรรมของแต่ละคนโอ้พ่อช่วยแล้วก็ช่วยตลอดหน่อยสิเสียใจข้าฝืนกรรมให้ใครไม่ได้แกเองก็เหมือนกันมีกรรมที่ต้องใช้อีกแยะเข้ามาในบ้านเถอะป่านนี้ฟื้นแล้วฉันดีใจที่ได้เจอกันอีกกิมลันกับ20ปีที่ก็หายสาบสูญไปแต่ฉันไม่ดีใจเลยที่ได้พบคุณแบบนี้คนดีๆอย่างคุณ ไม่น่าจะมีใครทำถึงขนาดนี้เลย นี่แล้วในรักลูกชายของแกแกช่วยฉันมาช่วยฉันต่ออีกทีได้ไหมไปพาลูกฉันมาหาฉันหน่อยอยากเจอลูกได้ พรุ่งนี้ผมจะไปตามมาให้ไม่ได้ตามมาเดี๋ยวนี้เอากระดาษปากกามาฉันจะเขียนจดหมายให้ชื่อลักนั่นชื่อเล่นๆชื่อจริงผมชื่ออาสาคุณพ่อจะเป็นอะไรไปเพราะว่าคุณไปถามตัวเองดีกว่าไปแต่ครับเรามีเวลาไม่มากเดี๋ยวฉันไว้ใจคุณได้แค่ไหนหน้าตาคุณยังก็เคยอมตังมาแล้วอมตังเป็นไงครับก็คนตายแล้วน่ะสิถึงต้องอมตังไว้ในปากถึงผมอมตังอมครกก็ช่างมันเถอะแล้วคุณจะเชื่อผมหรือเปล่าถ้าไม่เชื่อผมจะกลับล่ะเดี๋ยวฉันขอไปเอาของก่อนคุณเอจะไปไหนกันคะพี่ดาราช่วยบอกคุณปู่ด้วยนะคะว่าเอจะไปหาคุณพ่อเดี๋ยวกลับมันเป็นคนจนตัวหน้ามนนั้นเป็นคนรวยพ่อแม่น้องเขามองเห็นตัวพี่ห่วยสักวันหนึ่งคนสวยขับรถไปให้ดีนะอย่าคิดเล่นตลกกับฉันไปอาขาดไม่งั้นฉันระเบิดสมองคุณแน่แน่ดูผมว่าคุณเอน่าสบายสบายดีกว่าครับมันอีกนานกว่าจะถึงช่างฉันผมจะกระจี้นะเรียกปืนมาทางอื่นดีกว่านะมันเจ๋วไม่ต้องพูดมากขับรถไปดีๆก็แล้วกันถึงแล้วคุณโถเอ้ยนึกว่าเก่งได้ก็ปลําสลับอุ้ยก็ลองดูสิไม่ต้องตกใจผมพูดว่าปลําเพราะต้องการจะปลูกไม่งั้นก็ยังไม่ลุกไม่เห็นตาแป๋วแหววพ่อฉันอยู่ไหน
พ่อคุณพ่อนาเวฟังพ่อให้ดีพญายมอยู่ชีวิตให้พ่อเพียงเท่านี้พวกมันต้องการสมบัติของเราระวังตัวเองระวังปู่อย่าให้ใครมาทำอันตรายคุณพ่อเอาในรักไปอยู่ด้วยเขาจะช่วยลูกได้มากเขาเป็นคุณพ่อช่วยคุณพ่อไม่ทันคะเจ้าพ่อไปกดบอกผมคุณหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่แล้วเจ้าพ่ออยู่ที่ไหนคะไม่มีหรอกครับเพราะเจ้าพ่อไม่มีตัวตนแต่ท่านอยู่ในศรัทธาของเรางั้นท่านมาบอกคุณได้ยังไงว่าให้ไปช่วยคุณพ่อของดิฉันคุณก็ไม่เชื่อดิฉันเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเราได้เห็นด้วยตาว่ามันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตแสดงว่าคุณอยากเห็นด้วยตาได้ไหมล่ะคะวันหนึ่งคุณจะได้เห็นต่อไปนี่หลานคงจะต้องทำหน้าที่แทนพ่อเขาทุกอย่างหุ้นส่วนอื่นก็จะว่าเอาสิคะคุณปู่เพราะเอยังเด็กกว่าคุณนิลภาแฟนคุณพ่อซะด้วยซ้ำไปเออหลานเอ้ยบริษัทของปู่ก็พึ่งเขาไม่ได้สักคนเดียวลุงอาคมของแกก็เอาแต่หัวสมอยู่กับบ่อนและพวกอันธพาลไม่อย่างนั้นปู่คงไม่ไล่มันออกไปจากบ้านหรอกอารมณ์ของแกก็หลงผัวจนไม่ลืมหูลืมตาไอ้เจ้าสมบูรณ์ไม่ก็จุงจมูกอยู่ทุกวันนิลภาแม่ใหม่ของหลานปู่ก็นับว่าเป็นคนนอกตระกูลไม่มีสิทธิ์ถือหุ้นคนพวกนี้จะมายุ่งกับกิจการที่ปู่สร้างขึ้นมาไม่ได้เอกลัวว่าเอจะทำไม่ไหวค่ะคุณปู่ถ้าหลานมีเลือดของปู่หลานต้องทำไหวโอ้ก็ยังอยู่อีกทั้งคนและไอ้คนที่รักมันเป็นใครเจ้าอาทิตย์ถึงสั่งนักสั่งหนาให้เอามันมาอยู่ด้วยเอก็ไม่ทราบอะค่ะรู้แต่ว่าเขาอะอยู่กับแม่ของเขาบนเขาพนมรุ้งแค่สองคนเท่านั้นเอกะว่าจะเอามาเป็นคนขับรถให้ค่ะให้มันไปหาปู่ที่ห้องแล้วปู่จะถามมันเองสาครับนายเป็นคนช่วยนายห้างอาทิตย์ครับแสดงว่าฝีมือนายไม่เลวผมฝีมือดีครับนี่
ซื่อตรงดีแล้วก็ขี้คุยไหนลองดูนี่หน่อยสิไม่เลวเอ้าไปเฮ้นั่นเสียงอะไรแหวนครับฮะแหวนอะไรนายเอามานี่สินายได้แหวนวงนี้มาจากไหนจากแม่ผมครับแม่นายชื่ออะไรกิมลังครับแม่ผมชื่อกิมลังเออกิมลังกิมลังเอาละเอาละออกไปได้แล้วทั้งสองคนในรักอะไรที่ว่าเอามาอยู่ด้วยล่ะเขาเป็นคนไปช่วยคุณพ่อนี่คะบางทีคนร้ายก็อาจจะย้อนรอยได้เหมือนกันในรักเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้ต้องสงสัยของผมคนหนึ่งเรื่องหุ้นส่วนก็น่าสนใจเพราะบริษัทอัศววงศ์มีกิจการที่ทำกำไรให้มหาศาลใครๆก็อยากได้ถ้าอย่างนั้นคนที่ทำเพราะต้องการหุ้นก็คิดผิดคุณปู่ตั้งกฎเอาไว้ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องเป็นคนในตระกูลอัศววงศ์เท่านั้นคนนอกจะถือหุ้นไม่ได้บางทีถ้าลุงสมบูรณ์ของคุณเอเอาหุ้นออกมาขายได้เขาก็จะได้กำไรไปลงทุนอีกตั้งเยอะลุงสมบูรณ์เหรอคะพลไปไหนแล้วลูกไปคลุกอยู่กับแม่เอที่วัดนะคะคุณพ่อเอ๊ะจดหมายอะไรเขาเชิญไปประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฉันไม่มีกระจิตกระใจจะไปประชุมหรอกคุณไปประชุมแทนเขาแล้วกันฉันจะเซ็นใบมอบอำนาจให้ดีจะได้เสนอให้ขายหุ้นให้กับคนนอกตระกูลสักทีคุณอาคมน้องชายคุณเขาก็คงอยากจะให้ทำอย่างนี้อยู่แล้วไม่ฝันไปหน่อยละคุณเตี๋ยฉันยังอยู่ทั้งคนไม่มีวันเปลี่ยนแปลงกฎของบริษัทได้ง่ายๆหรอกจนกว่าจะตายหวังนั้นเถอะคุณอาคมกับคุณสมุนมาค่ะพอละวันนี้หยุดพักก่อนรู้สึกจะมีใครมาแอบดูนะพี่มีมดงามมาชุมนุมกันหลายตัวท่าทางไม่ค่อยดีนักให้สีฟ้ามาที่จุด 33A ด่วนให้สีฟ้ามาที่จุด 33A ด่วนไอ้ลูกกูรักนายอยู่ไอ้ติ๊ดๆๆๆไอ้มาทำอะไรแถวนี้วะขายไอติมจะพี่รับสักถ้วยนึงมั้ยไอติมอะไรของมึงวะ
ขายกลางคืนของฉันไอติมพิเศษจ้ามีขายเฉพาะสีดำมึงแอบดูเจ้านายกูเขาคุยกันเฮ้ยเอามันเป็นไงเล่นมวยหมู่กันเลยแล้วเนี่ยหมู่ไปไหนมาครับเนี่ยตรวจท้องที่แล้วเราเหรอก็ไปตามทางลมลาแล้วครับไงสก็อตให้มาสอดแนมที่นี่แล้วมาทำเรื่องใหญ่โตอย่างเงี้ยเหรอเอาเบนกลับไปฐานีครับผมเป็นไงคะที่นี่อ่ะก็เป็นที่สุดทุกอย่างของบุรีรัมย์โดยมีพาอยู่ด้วยใช่ไหมคะคุณอย่าลืมสิว่าคุณเป็นภรรยาของพี่อาทิตย์แต่ตอนนี้พาเป็นอิสระแล้วพี่เนรีจะมาบังคับพี่พาแต่งงานกับใครเหมือนกับที่บังคับพี่พาแต่งกับในห้างอาทิตย์อีกก็ไม่ได้พี่ว่าต้องช่วยพานะคะช่วยยังไงช่วยให้พาเข้าร่วมประชุมหุ้นสิคะแล้วก็ถึงเรื่องของเรา นี่จะขาดเหมือนอาจารย์มันไหมล่ะลูกหลงมันไหมล่ะอาจารย์เมื่อไหร่จะสอนลูกอื่นบ้างล่ะเอาละวันนี้พอก่อนอยากรู้เรื่องอะไรไหมล่ะคุณนิลภาออกจากบ้านพี่ชายเราไปพบหมวดอัครวัตรโอ้ท่าทางก็สนิทสนมกันดีมากคิดว่าเร็วๆเนี่ยคงมีข่าวดีรับหมวดอัครวัตรแน่นะลุงนนท์ครับฐานไฟเก่านะสิยักษ์เอ้ยจับยักษ์เฮ้ยจับไอ้อะไรของมันวะจะบ้าฮะเฮ้ยจับจับโอ้ยต้นไม้ต้นไรหักหมดขออภัยที่มาขอพบโดยไม่ได้นัดล่วงหน้าไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรจะให้เอรับใช้ผมเข้าใจว่าคุณนิลภาคงยังไม่ได้รับเชิญให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นค่ะในฐานะที่คุณเป็นผู้บริหารผมอยากให้คุณเชิญคุณนิลภามาด้วยเพื่อผลในทางการสืบสวนของผมคุณนะคะคุณน้าจะแต่งงานกับคุณนิลภาซะก็ยังได้แต่เรื่องประชุมหุ้นเอเสียใจค่ะเพราะสิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่เอถ้างั้นสิทธิ์เชิญหุ้นเข้าประชุมอยู่ที่ใครอยู่ที่ฉันท่านอ๋อ
สวัสดีครับไม่มาเยี่ยมกันมั่งเลยนะอัครวัตรผมยังระลึกถึงพระคุณของท่านที่เคยอุปถัมภ์ผมมาอยู่เสมอแล้วครับแต่ผมต้องขออภัยที่จะเข้ามาที่นี่นิลภาละสิครับแล้วยังจะให้เราเชิญเขาเข้าประชุมหุ้นอีกเหรอผมอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตายของพี่อาทิตย์ทุกคนได้แสดงความต้องการออกมาอย่างเต็มที่ครับเอว่าเรื่องฐานไฟเก่ามากกว่าละมั้งล่ะฮะถ้าฉันตกลงอ่ะเธอจะทำอะไรให้ฉันสักอย่างนึงจะได้ไหมอ๋อได้สิครับอืมเฮ้แล้วไม่ถามแล้วว่าฉันจะให้ทำอะไรสิ่งท่านสั่งย่อมมีเหตุผลที่ดีที่สุดครับตกลงถ้าอย่างนั้นกลับไปก่อนแล้วฉันจะบอกอีกทีนึงว่าจะให้ทำอะไรครับงั้นผมกราบลาแล้วครับคุณดาราวันนี้รู้สึกเมื่อยนะไปนวดให้หน่อยขอให้กลับไปถึงบ้านครบ32ไม่ถูก10ล้ออัดตายนะคะดีนะละละละอ๋ออะไรละแป๊บดีแม่ดีจริงๆนะมือแข็งดีทำไมคุณปู่ตกลงกับนวัดง่ายๆอย่างนั้นล่ะคะปู่อยากจะรู้ว่าคุณอัครวัตรนี่จะเป็นพวกใครแม่นิลภานั่นปู่ก็คิดว่าจะต้องมีคนอื่นมาประชุมแทนมากกว่าใช่งั้นแกเซ็นใบมอบอำนาจให้ฉันไปประชุมแทนแกมาไปชมอยู่นะรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์พวกนายกำลังบุกรุกออกไปซะเดี๋ยวนี้รุกแล้วกันอะไรกันผมว่าเป็นคนของเสียอาคมกับเสียสมบูรณ์มาเนี่ยเพราะจะต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนประชุมเพื่อความปลอดภัยอ้วนนี่แหละหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเท่านี้พอละไปกลับไปซะไม่อย่างนั้นอ้วนจะจับพวกเรื่องนี่ส่งตำรวจให้หมดก็สวยมันแต่ทีตบกระท่อมมันเท้าพวกแกอย่างนี้เชียวะครับกระเทือกกระแทกกระทั่งครับอุ้ยสารพัดอย่างนะระวังตัวนี่โน่นฮะหรือทำเอาคนของอ้วนอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงนี่ในอาสาเขาเป็นฝ่ายรักษาความปลอดภัยอยู่ที่นี่คนของคุณเข้ามาโดยไม่รับอนุญาตเขาจะจัดการตามประเพณีนิยมถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอ่ะไม่มีใครรับผิดชอบสวัสดิภาพของผู้เข้าประชุมนะสิครับไปเอาไอ้ตึงนั่งที่ไหนมารักษาความปลอดภัยวะแบบนี้ใครจะรับประกันใครกันแน่แต่ผมรับประกันได้ไหมครับนอกจากผมแล้วก็ยังมีท่านรองเอ้ยท่านรองอีกคนพอไหมครับเสี่ยนี่เป็นรอยแค้นที่ต้องจดจำและคอยรับการชำระยินดีครับเท่าแก่คะผมครับท่านครับนายนเรศมาแล้วล่ะครับแล้วนิลภาไม่เห็นครับอย่างที่เราคาดไว้ไม่ผิดเลยครับคุณปู่เอาละ
ไปประชุมกับเขาได้แล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นปู่จะออกไปจัดการเองนะเปิดเครื่องขยายสิครับเชิญคุณลุงอาคมตรงนี้ค่ะนี่ของคุณลุงนเรศค่ะเชิญคุณลุงสมบูรณ์เลยนะคะเชิญตามสบายนะคะยังไงเราก็กันเองทั้งนั้นกันเองยังไงประธานยังไม่มาหรือยังมีคนนอกไปยืนหัวโดอยู่นั่นนวัดเป็นผู้แทนของคุณปู่ค่ะขอเชิญท่านประธานเปิดประชุมได้แล้วค่ะหมายความว่ายังไงไปมอบอำนาจครับทำไมเท่าแกถึงได้ตั้งคนนอกตระกูลมาเป็นประธานนวัดไม่ใช่คนนอกนะคะเพราะอย่างน้อยนวัดก็เป็นน้องของคุณแม่เอกคนหนึ่งคุณลุงนเรศกับคุณลุงสมบูรณ์สิคะคนนอกกว่าขอใบมอบอำนาจมาประชุมแทนด้วยค่ะเอาละถูกต้องผมเข้าไปประชุมเลยนะครับผู้มีสิทธิ์ถือหุ้นของบริษัทอัศววงศ์ในปัจจุบันคือนางอารมณ์เมืองตะลุงและนายอาคมอัศววงศ์จำนวนคนละ 20% รวมเป็น 40% ส่วนที่เหลืออีก 60% เป็นของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวฮะอะไรกันน่ะแล้วหุ้นส่วนที่เป็นมรดกของนิลภาน้องสาวผมอ่ะไม่มีนี่ครับคุณพ่อขายหุ้นให้คุณปู่ตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วล่ะค่ะคุณลุงนี่ไงคะฮึบ้าที่สุดเดี๋ยวมันต้มกันชัดๆเนี่ยแล้วเรียกประชุมหุ้นทำไมไอ้แบบนี้ถ้าหักหลังกันนี่ตกลงผัวตายทั้งคนน้องสาวผมไม่ได้เลยแม้แต่สนิทเดียวอย่างนี้ต้องเห็นดีกันผมไม่ยอมเด็ดขาดหนูไม่นึกเลยว่าคุณลุงจะพูดแบบนี้นี่คุณลุงพูดจริงๆรู้ว่าพูดเพราะอารมณ์ค่ะเฮ้ยจะด้วยแล้วก็แล้วแต่เถอะฉันขอบอกฝากไปถึงเท่าแก่ด้วยว่าเรื่องนี้มันจบง่ายๆอ่ะเหมือนเล่นเลียงมาฉันก่อนมันจะต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุดขอบพระคุณค่ะที่เตือนอย่าทำปากนี้นะเออยังรู้จักฉันน้อยไปขอบพระคุณอีกครั้งค่ะแล้วคุณจะไปไหนจะมัวประชุมหาอะไรเล่าทุกอย่างเตรียมไม่หมดละคือไม่ขายหุ้นอวิกาทำงานแทนพ่อแล้วจะเอาเสียงอะไรมาค้างฉันขอประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าอัศววงศ์จะพบการและชิบหายในวันนี้สมใจหรือยังที่จับตัวผมมาเชิญไปถามคุณปู่ดูสิคะคุณปู่เป็นคนวางแผนเหรอบอกไม่ได้แล้วค่ะต้องไปถามคุณปู่ดูก่อนอะไรอะไรก็ต้องคุณปู่อย่างเงี้ยถ้าจะมีใครมาขอคุณเอแต่งงานก็คงต้องไปถามคุณปู่ก็ใช่สิคะนวัดเนี่ยคงจะพูดแบบนี้กับใครบ่อยแต่อย่ามาพูดกับเอเลยค่ะเอไม่ชอบวันนี้คุณเอซีเรียสจังเลยเอางี้มาลืมงานซะชั่วคราวแล้วไปฟังเสียงนกป่าร้องมองทิวทัศน์สวยๆให้สบายใจกันแถวพนมรุ้งดีไหมปิดเครื่องขยายได้แล้วรักไปมั้ยครับคุณเอขอบคุณนวัดที่หวังดีแต่วันนี้เอต้องขอตัวเพราะมีงานที่จะต้องทำแล้วเอก็เพลียเหลือเกินสวัสดีนะคะนวัดขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างในวันนี้ไม่เป็นไรครับหวังว่าโอกาสหน้าผมคงไม่ถูกปฏิเสธอีกนะ
ผมมาแล้วครับมีอะไรจะให้ผมรับใช้เหรอครับเขาว่าที่พนมรุ้งเนี่ยวิวดีเหรอพาฉันไปหน่อยสิฉันอยากพักผ่อนอ้าวไม่เพลียเหรอครับเรื่องงานอื่นอีกอะเออหน้าฉันให้พาไปก็พาไปก็แล้วกันครับนวัดรู้ได้ยังไงคะว่าเอมาอยู่ที่นี่พลายกระซิบให้มาต่อว่าทำไมมากับคนอื่นทั้งที่ผมเป็นคนชวนก่อนหรือว่าตั้งใจไว้แล้วเปล่าค่ะพอดีในรักก็จะมาเที่ยวที่นี่เอก็เลยขอตามมาเที่ยวด้วยอ๋อในรักมาด้วยเหรอผมขออนุญาตไปหาแม่ก่อนนะครับคุณเอตามใจพรุ่งนี้ไปทำงานสายๆก็ได้เอารถไปสิฉันจะไปรถนวัดเองไปค่ะนวัดเชิญครับไม่เข้าลูกอันนี้สำคัญไม่คันเชิญสิครับทำไมใครไม่คันไม่ใช่คนวันนี้ดูเหมือนผมจะโชคดีที่มีโอกาสมานั่งทานอาหารกับหลานสาวคนสวยสมใจนวัดจะแต่งงานกับคุณนิลภาเมื่อไหร่คะเรื่องผมกับนิลภาไปอดีตไปแล้วเชื่อเถอะถึงผมจะมีหลายรักแต่ก็เป็นคนใจเดียวและครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยจะใหญ่แล้วคานี่ใหญ่ว่าไงครับไม่ว่าค่ะเรื่องของนวัดเอไม่เกี่ยวเพราะเรื่องนี้เอยังไม่เคยคิดเลยค่ะงั้นผมขอเสนอให้คิดซะเลยตกลงค่ะเอรับฮะเอรับเรื่องเก็บเอาไว้ก่อนมีเวลาว่างเมื่อไหร่เอจะเอาออกมาพิจารณาค่ะรู้ผลแล้วใช่ไหมล่ะคือได้มานั่งเศร้าอย่างนี้กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมแตกหน่อเป็นธรรมดาโทษพ่ออย่าซ้ำเติมนะไม่ช่วยแล้วยังมาเยาะอีกข้าช่วยไม่ได้เว้ยแต่แกจะมานั่งสำลานอยู่อย่างนี้ไม่เหมาะหรอกเพราะว่าโถแกกำลังจะถูกฆ่าที่บ้านอยู่แล้วรู้ไหมรีบไปซะวะเอาจะตำรวจคนนั้นไปด้วยมันนั่งกินเครื่องเส้นเอ้ยกินข้าวอยู่ที่ตีนเขานั่นแหละไปWhat?
ษวินัยกรรมอยู่ที่ไหนพี่บอกเลยพี จะบอกไหมพี่ไอ้คำอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้แล้วเย็นไว้ผ่านแล้วก่อนไว้ช่างดาบที่ไหนก็ตามต่อให้พวกมันหนีไปอยู่ยมโลกผมจะตามไปผลาญให้ถึงนรกผู้ค้าผู้อย่าพึ่งจากเอไปสีฟ้าเรียกมาที่ว่าซ่วยวงด่วนมีเหตุฆ่ากันตายสีม่วงเรียกสีฟ้าผมจับคนได้4คนมีอาวุธและถุงคลุมหน้าสีดำตอนนี้ผมควบคุมตัวอยู่ที่ด่านจุด528สอบถามแล้วเป็นคนของนันเรศครับเปลี่ยนอยู่ที่นั่นน่ะจะไปเดี๋ยวนี้แล้วส่งคนมาที่นี่ด่วนนะนิ่งๆนะถ้าไม่อยากตายขับรถไปดีๆแกเป็นใครอ่ะไม่ต้องพูดมากเลี้ยวไปทางซ้ายแกจะพาฉันไปไหนไม่ต้องพูดนะไปแกจะทำอะไรฉันฮะอย่านะใจเย็นๆผมจะสอบสวนคุณนิดหน่อยเท่านั้นเองยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกI
รับรองว่าไม่ถ้าคุณตอบคำถามผมตามตรงใครเป็นคนสั่งฆ่าตัวแกอาจินฉันจะไม่รู้ไม่รู้เลยจะลองดีใช่ไหมงั้นเริ่มไตเติ้ลก่อนจะบอกหรือไม่บอกฉันไม่รู้ไม่รู้เหรฉากแรกยังไม่รู้ผมรู้ว่าคุณชอบแบบนี้นี่จะบอกหรือยังไม่เสียดายเสียดายอกคุณสวยมากผมก็จะได้เห็นเต็มตาละทีนี้พ่อยอมแล้วฉันยอมแล้วพี่ชายคุณรู้เรื่องนี้ใช่ไหมใช่ใช่จ้ะแต่ก็ไม่ได้สั่งให้ฆ่าก็จะเอาแค่ตัวเท่าแก่นะมาเป็นตัวประกันเท่านั้นแต่คนที่ไปอ่ะมันทำเกินคำสั่งดีมากขอบใจอยู่ที่นี่อย่างนี้ไปก่อนนะแล้วจะไปบอกให้คนมาช่วยไอ้บ้าทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะบ้าที่สุดแล้วใครจะอยู่เป็นเพื่อนฉันล่ะฮัลโหลวัครวัตรครับดีด้วยท่านรองท่านใครอ่ะผู้หวังดีท่านรองช่วยไปรับคุณนิลภากลับมาหน่อยสิตอนนี้เขาอยู่คนเดียวที่โรงนาริมอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากฮะกำลังไปที่นั่นอ่ะถามกันเอาเองก็แล้วกันนี่ขาท่านเสียหลานคุณลุงคงเหนื่อยกว่าเก่าอีกเยอะนะเอชักท้อใจซะแล้วครับลุงแต่ยังไงลุงก็ยังอยู่มีอะไรก็ปรึกษาลุงได้โถแม่คุณของป้าเราเนี่ยโชคร้ายติดกันมาสองสามหนละอย่าให้ป้าต้องเสียใจเพราะหลานคิดจะทิ้งบริษัทเลยนะจ๊ะถ้าคุณปู่ของหลานรู้เข้าท่านคงโถคุณพ่อไม่น่าเลยทำไมใจคอมันช่างโหดร้ายอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้จะคิดอะไรให้มากไปเลยคุณของพันนี้มันจะต้องค่อยเป็นไปไม่ช้าก็เร็วคุณพ่อคุณแม่ยังไม่กลับอีกเลยครับกลับเดี๋ยวนี้แล้วไปกันหรือคุณไม่เอานะไปไปกันเถอะพี่พลแกไปกับคุณพ่อก่อนสิเดี๋ยวจะขับรถตามไปเหมือนไส้ระวังจะแงนมองขึ้นบินเกอร์นะพี่พลผมว่าเอน่ะเหนื่อยมากเกินไปแล้วรู้มั้ยเอางี้เถอะผมขับรถไปให้คุณทิ้งรถขโมยไว้ที่นี่ก่อนก็ได้เอากุญแจมาสิผมจะถอยรถมารับขอบคุณค่ะเก็บของเสร็จแล้วลงไปเลยนะผมจะรออยู่ที่รถเลยค่ะเร็วๆหน่อยนะI'm sorry.
ขวดน้องอาหารเขาอร่อยดีนะฮะเนี่ยอันนี้ของดีเอาเลยเลยดีนั่งปั๊บหลังจะไปมาแล้วมาแล้วต้องกินมากทีเดี๋ยวอ้วนอยากมีฆ่าคนพี่อะไรเนี่ยมึงสองคนจะฆ่าลูกกูทำไมฮะอะไรกันพี่สมบูรณ์ไม่ต้องมาไกลก็เองแหละที่ตัววางแผนอีสัตว์เฮ้ยเฮ้ยคุณสมบูรณ์แน่ใจได้ยังไงว่าสองคนนั่นเป็นตัวการฆ่าคุณสวพลไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใครฉันขอขอบใจนายที่เข้ามาช่วยฉันฉันชอบฝีมือนายมากไปอยู่ด้วยกันไหมล่ะฉันจะให้งานทำคนอย่างผมถ้าเงินดีเป็นไม่มีจริงแล้วยายเอล่ะความซื่อสัตย์ของผมอยู่ที่เงินครับถ้าเงินมากก็ซื่อสัตย์มากดีมากไอ้ลูกชายไปที่บ้านเดียวกันเดี๋ยวนี้เลยนายกลัวงูหรือเปล่างูอะไรครับทุกชนิดจงอางเห่าแสงอาทิตย์นับไม่ถ้วนเมียฉันเขาเลี้ยงไว้ดูเล่นเท่านั้นไปแล้วจะบอกงานให้ทำเอ๊ะงานอะไรครับฆ่าคนวันนี้ออกกำลังแต่เช้าใช่นะแม่รักโอ้ยแม่เหนื่อยไหมแม่ตั้งแต่จะกลับมาอยู่บ้านไม่เห็นเคยออกกำลังสักทีจะไปแข่งกับใครที่ไหนล่ะลูกมีคนจ้างให้ทำงานนะแม่งานอะไรลูกฆ่าคนฮะฆ่าคนเจ้ารับปากเขาแล้วเหรอยังถ้างั้นเราไม่รับจ้างซะก็สิ้นเรื่องฉันเพียงแต่นึกสมเพชมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นแหละแม่คนที่เขาจะฆ่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นญาติเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นแต่ก็ยังจะฆ่ากันได้ลงคอใครล่ะลูกผัวคุณอารมณ์เป็นคนจ้างผัวคุณอารมณ์เขาจ้างฆ่าใครกันฆ่าคุณนเรศแล้วก็คุณอาคมแม่เป็นอะไรอ่ะเจ้าจะฆ่าคุณอาคมเหรอใช่ความจริงก็น่าฆ่าอยู่หรอกคนอะไรระยำสิ้นดีอย่านะเจ้ารักฆ่าไม่ได้อาคมน่ะฆ่าไม่ได้อาคมเป็นพ่อของแกไม่ใช่แต่เขาก็เป็นพ่อของแกถึงเขาจะเป็นพ่อที่เลวแต่เขาก็เป็นพ่อของแกเกือบ30 ปีมาแล้ว
แม่เป็นคนรับใช้เท่าแก่อาจินคุณอาคมเป็นลูกชายที่เก๋มะเหล่เกเรที่สุดในจำนวนพี่น้องทั้งหมดคืนวันหนึ่งคุณอาคมเมากลับมาและตั้งแต่วันนั้นแม่เสียใจพอแม่ท้องเจ้าคุณอาคมก็ไม่ยอมรับจนแม่ต้องออกจากบ้านเท่าแก่อาจินให้แหวนแม่เพียงวงเดียวแล้วทำไมแม่ไม่บอกฉันตั้งแต่เจอในห้างอาทิตย์แม่ไม่บอกหรอกมันน่าชื่นชมนึกเลยที่จะบอกให้ใครรู้แม้แต่ตัวเจ้าเองตลอด30ปีแม่มีชีวิตอยู่ด้วยความอับอายเท่านั้นยังไม่พออีกเหรอแม่ฉันรักแม
ไม่ไหวกลคนสั่งเป็นใครบอกมาใครก็ดินเดี๋ยวจะทีมรถโทษนะครับพี่อาคมขอเชิญไปสถานีกับผมหน่อยเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยพี่สมบูรณ์ตายแล้วคนของพี่ซัดทอดถึงพี่ครับเชิญครับอ๋อ
เชิญครับคุณอาคมกิมลังเชิญครับคุณไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วจะไม่เปลี่ยนไปอีกนานเพียงแต่คงต้องปิดฉากสักพักหนึ่งลูกของเราล่ะพ่อดูแลแม่ของแกให้ดีไม่นานเราคงได้ออกมาพบกันเพราะพ่อไม่ได้ฆ่าอาทิตย์เจ้าเนตรพ่อก็ไม่ได้ทำพ่อตามไปเจอเขาจริงแต่ว่าเขาตายแล้วพ่อเพียงแต่เอาเงินมาจากศพเขาเท่านั้นเขาตายก่อนที่พ่อจะไปถึงและพ่อก็ไม่ได้ฆ่าปู่ของแกด้วยจ้าออกรถได้แล้วเสร็จไปหนึ่งแล้วโดยที่เราไม่ต้องออกแรงระวังแต่ว่าไอ้ลูกครึ่งจีนนั่นคงเก็บเอาไว้ไม่ได้มันอยู่กับไอ้แกนนท์ครับไอ้คนนี้ยิ่งแกมันยิ่งกลางผมว่าลงมือคืนนี้เลยมันคงยังไม่ทันระวังตัวผมจะบุกเข้าไปเก็บมันเองคนอย่างนี้ปล่อยไว้ก็เป็นอันตรายดีมากที่ตามความคิดฉันทันไปจัดการกับไอ้สองคนกันก่อนครับตายนะมึงตายนะมึงถ่อไปห่อนั้นหนวดขา
าดดิเปรตฮ่าฮะฮะฮ่าไอ้นี่เป็นคนพวกไหนกันเนี่ยอยู่ๆก็มาหาเรื่องคนแก่ออกกำลังกลางดึกซะอย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าพวกเดียวกับที่ฆ่าปู่หรือเปล่าเนี่ยตำรวจเขาได้ผลพิสูจน์ศพของปู่มาแล้วนะเขาว่าไงครับเขาว่าปู่ตายด้วยลูกดอกอาบยาที่ทำจากพิษงูผมด้วยเอ้ยของกล้วยแบบนี้เขาไม่ต้องช่วยแล้ววะเดี๋ยวก็ดีเองโอ้เจ้าพ่อผมกลัวงูมันนี่โถเจ้าพ่อนี่งูไม่มือมีตีอย่างเองสักหน่อย
เอ้าช่วยก็ช่วยว่าอย่างนั้นสิถึงจะรักกันจริงค่อยชั่วเฮ้ยครึ่งคืนเข้าไปแล้วมานี่คงตายแง่แก่แล้วมั้งมาเรียบร้อยเฮ้ยเอามันขึ้นมาสิดึงขึ้นมาไว้จะได้นั่งแป้นบริหารบริษัทอัศววงเพื่อมาให้ลุงเจ้าอาสาแล้วตัวเขาอยู่ที่ไหนทำไมมาเองมันบอกว่าจะไปคอยคุ้มกันคุณเอฮะจ้าจะกำลังไปบ้านคุณเอเดี๋ยวนี้พอดีเลยกำลังอยากเจอพอเดือดร้อนขึ้นมาแล้วก็เป็นเรียกหาข้าทุกทีแล้ววะมั่วหาอยู่ทำไมมันกำลังหลอกให้ไปหาข้าอยู่แล้ว
ไปหาที่ไหนก็ข้าอยู่ที่ไหนล่ะเขาพนมรุ้งไหนโม่เอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรกันครับหมดฉันขอจับแกขอหาฆ่าคนตายนี่แกคงกำลังจะมาทำร้ายคุณเออีกแล้วสิช้าไปแล้วโธ่นี่ผมมาคุ้มกันคุณเอนะครับโกหกโธ่ผมจะโกหกทำไมคุณเอมีศักดิ์เป็นน้องสาวผมแต่ตอนนี้ถูกคุณอารมณ์ไอ้โม่งตัวจริงพาตัวไปแล้วขืนฆ่าคุณเอเสร็จมันนะพาไปไหนสินแสที่ป้าไปคุยเขาบอกว่าทำเลที่ใช้ฝังศพบรรพบุรุษของเราน่ะไม่ค่อยดีก็เลยมีเรื่องวุ่นกันบ่อยๆแล้วเราจะย้ายฮวงซุ้ยไปอยู่พนมลุงกันเหรอคะสินแสเขาว่าควรจะย้ายแล้วเขาก็แนะนำว่าที่พนมรุ้งน่ะมีทำเลดีมากป้าถึงอยากให้หลานไปดูเผื่อยังไงจะได้ติดต่อซื้อที่เขาซะเลยเข้าไปลึกไหมคะไม่หรอกใกล้ๆปราสาทหินนั่นแหละฝังแถวนั้นได้เลยทางไหนคะคุณป้านั่นไงตามฉันมาไหนคะฮวงซุ้ยนั่นไงเป็นฮวงซุ้ยที่ฉันขุดไว้สำหรับแกแกมันตัวมันขัดขวางฉันทุกอย่างวันนี้จะเป็นวันตายของแกYeah!
ทำจริงเว้ยโอ้โหมานี่มามาทำไมลุงนนท์แหมเห็นไหมเห็นสีมือไหมเดี๋ยวก็มันผมมากคอยดูนะตามมาเถอะไปมาเลยยอดมากลุงบนอยู่ที่ก่อนนะจริงการไปผมจัดการกับมันเลยยอมแล้วยอมแล้วกำลังสร้างยอมแล้วยามเขาจับกุมให้หมดจ้าเอาทันทีเร็วช่วยเอถ้านวัดมาไม่ทันเอต้องตายแน่ๆเลย